ื่อช่วงสายวันที่20มิถุนายนพลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสนธิกำลังตำรวจหลายหน่วยทหารกองทัพภาคที่3และเจ้าหน้าที่จากสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเปิดยุทธการสยบบอลโลก2018ปิดล้อมตรวจค้น20จุดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่าลักลอบติดตั้งเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเผยแพร่สัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้เป็นช่องทางเปิดเว็บไซต์เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์โดยบุกเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์3ชั้น2คูหาห่างจากตลาดท่าขี้เหล็ก1กิโลเมตรที่บริเวณชั้น2พบห้องส่งสัญญาณภายในมีสายไฟเบอร์เชื่อมกับเสาสัญญาณอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์กระจายสัญญาณนอกจากนี้บนดาดฟ้ามีเสาสัญญาณพร้อมจานดาวเทียมจำนวนมากจึงตรวจยึดทั้งหมดเบื้องต้นเจ้าของอาคารให้การอ้างว่ามีคนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมาเช่าเดือนละ 15,000 บาทแล้วเขาจ่ายค่าเช่าอย่างไรเขาก็อุดตันให้มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับไม่มีการละเว้นนะครับแล้วเราจะขยายการดำเนินการที่บูรณาการกับทางกรมการตรวจท่องเที่ยวและกสทช.ในครั้งนี้ว่าอย่างยิ่งการกระทำผิดในแนวบริเวณชายแดนนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะครับเรื่องนี้ก็ทางสำนักงานกสทช.ก็ท่านเลขาธิการนะครับท่านทางก็รับกระสิก็ได้ให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมมีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนะครับแล้วก็การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมขณะเดียวกันที่จังหวัดปทุมธานีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังจับกุมผู้ต้องหา5คนหลังขยายผลมาจากการจับกุมเว็บไซต์รับพนันฟุตบอลและกีฬาต่างประเทศบอลโลกทราบว่าบนชั้น4อาคารกุสมอร์นิ่งซอยคลองหลวง35ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นฐานปฏิบัติการของเว็บไซต์พนันตรวจพบของกลางจำนวนมากทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบัญชีธนาคารที่ใช้รับพนันบอลโลกอีก18บัญชีมีเงินหมุนเวียนเดือนที่ผ่านมาสูงถึง150ถึง170ล้านบาทครับผมแล้วเรามีบัญชีหมุนเวียนทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมมีรู้วงเงินไหม13บัญชีมันจะกระจายครับคร่าวๆได้ไหมคร่าวๆแต่ละบัญชีเหรอครับก็อยู่ประมาณหลักแสนกว่าครับแต่ละบัญชีแล้วเราเป็นช่องทางไหนครับว่าเราจะรับเองก็เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ครับผมก่อนที่มานะครับเราก็ให้เจ้าที่ในพื้นที่ไม่อยู่ไหนไม่ว่าจะเป็นของนครบาลเองหรือตามองค์กรภาคต่างๆถึง9นะครับได้ทำการสืบสวนจนทราบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันทายผลแทงผลบอลออนไลน์ในเขตบกร7หรือแถวจรัญสุวงศ์นะครับตรงนี้ก็ได้มีการสืบสวนจนสามารถขยายผลได้ว่าตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่รับแทงเพื่อจะรับเงินเนี่ยไปส่งตรงจุดนั้นจุดหลักอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็เราสามารถเข้าตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้5คนนะครับอุปกรณ์ต่างวงเงินในการเวียนเนี่ย150ล้านในภาพรวมครับตรงนี้สวัสดีค่ะเปี่ยม BNK48 ค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะกด Subscribe ช่อง Daily New LifeKids นะคะจะได้ไม่พลาดทุกโมเมนต์น่ารักๆของพวกเรา BNK นะคะไว้เจอกันค่ะ